ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วกันแต่ความคาดหวังของการของเราเนี่ยก็มองว่าในเมื่อมีผู้สนับสนุนด้วยเนี่ยน่าจะมีเงินเหลือก้อนใหญ่ๆแล้วกันระดับเพื่อระดับนึงเลยเพื่อไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความตั้งใจกันซึ่งต้องขอบคุณความตั้งใจในการที่จะทำให้กับโรงพยาบาลนั่นเป็นที่มาของให้นักวิทยาศาสตร์คนเนี่ยอยากไปร่วมด้วยนะอยากร่วมด้วยทีเนี้ยตอนนี้กลายเป็นนอกจากอยากร่วมแล้วกลายเป็นอยากรู้เลยครับผมจากอยากร่วมกลายเป็นอยากรู้ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะถึงมือโรงพยาบาลเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับเรารู้สึกผิดหวังกับงานวิ่งที่เขาว่ามันบอกว่าเป็นงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในชลบุรีงานวิ่งการกุศลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวันนี้เราผิดหวังกับไอ้สิ่งที่เราตั้งใจไหมผมอยากจะใช้คำว่าแยกระหว่างผิดหวังกับเสียใจผมว่าเสียใจมันแรงกว่าผิดหวังนะก็คือเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ผมนี่เกิดชลบุรีเลยวิ่งทางนี้วิ่งให้ตายก็ยังไม่เคยชลบุรีเลยแต่พอออกมาอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหมันผมบอกว่ามันผิดหวังไปแล้วไงเพราะตั้งแต่ปัญหาตั้งแต่การรับสมัครระหว่างทางที่ขาดน้ำแล้วก็อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากฝาท่อไม่ได้ปิดหรืออะไรก็แล้วแต่พอวิ่งไปแล้วเรายังไม่มีการออกมาว่าเงินที่นักวิ่งและหลายท่านช่วยกันบริจาคด้วยใจกุศลเนี่ยเป็นยังไงบ้างผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยก็วันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้3วันแล้ววันนี้วันพุธแล้ว3วันแล้วครับเห็นเมื่อวานมาคุยบ้างระดับนึงคือนักวิ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าแล้วกันใช้คำว่าเชื่อว่าเขาอะพยายามจะเข้าใจว่ามันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการออกมาชี้แจงว่าอ๋อฉันรายรับขนาดนี้ฉันมีค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือขนาดนี้เป็นขนาดนี้เหลือขนาดนี้ผมว่าทุกคนก็รับได้ถ้าออกมาอันสุดท้ายคือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่เห็นสักคนนึงที่ออกมาแล้วแอนบอกว่าผมขอโทษงานนี้ผมผิดเองผมว่าประโยคเนี่ยคนไทยเป็นคนให้อภัยง่ายนะครับแต่ตอนนี้การให้อภัยไม่ได้คุยแล้วคุยแล้วว่าแล้วเงินที่ร่วมทำบุญกันไปเนี่ยมันถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราอยากทราบก็คือจริงๆนักวิ่งก็รู้ว่าใครเป็นคนจัดกลุ่มไหนเป็นคนจัดอันนี้ถูกต้องไหมคะคือเนื่องจากในใบโบชัวเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ไว้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างผมขอย้ำไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสิ่งที่ทำเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่างานค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปกล่าวโทษเลยครับคือแสดงความรับผิดชอบมาพวกเราเนี่ยคนชลบุรีเราให้อภัยอยู่แล้วนะฮะเพราะนี่เป้าหมายคือมาทำเพื่อการกุศลนะครับผู้ตายขอความชัดเจนเรารู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายก็จริงแต่ว่าเมื่อบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่จะต้องที่หาหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนำไปบริจาคเนี่ยขอให้ชัดเจนจริงๆว่าหลักตัวเลขหลังหักค่าใช้จ่ายนี้เป็นอะไรยังไงและอยากให้ทางโรงพยาบาลอะสานต่อไปด้วยว่าเงินก้อนนี้เอาไปทำตรงไหนบ้างประชาสัมพันธ์ทางเพจของได้รับแล้วนะเอาไปซื้อไปซื้อตรงนี้ตรงนั้นนะคนที่มาคนที่ทำบุญก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อมันไปถึงแล้วนะเราส่งต่อถึงแล้วใช่ผมว่าตรงนี้ที่ครูตายหรือหลายๆท่านมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าไปใช้จ่ายตรงนั้นมันก็คือว่าจะได้มาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆมันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อทางการแพทย์เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ผมว่านักวิ่งไม่ใช่นักวิ่งเดียวประชาชนที่มาสุดบางท่านที่ไม่ใช่นักวิ่งเขามีมาร่วมทำบุญด้วยเช่นเขามาเอาอาหารมาให้เอานู่นนี่มาให้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ตรงนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดชี้แจงได้ละเอียดผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งประชาชนทั่วไปที่มามีส่วนร่วมเนี่ยก็เกิดความสบายใจแล้วกันนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าควรจะมีการชี้แจงแล้วก็ทำความกระจ่างชัดให้กับสังคมของเราซึ่งจริงๆความตั้งใจดีในการที่จัดงานขึ้นมานะครับแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละทุกคนแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรอธิบายความผิดพลาดแล้วก็ชี้แจงอย่างโปร่งใสผมเชื่อว่าทุกคนพอมีความเข้าใจมันก็จะทำให้เกิดความอะไรสบายใจหรือคลายกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับซึ่งการที่เส้นชัยซึ่งเส้นชัยคือว่าจบการออฟมัน6ชั่วโมงครึ่งนี่พี่7ชั่วโมงเพราะงั้นการที่จะเอาส้มออกด้านนั้นหมายถึงว่าสวีปเปอร์หรือคนเก็บกวาดทานักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัยแล้วเพราะนั้น10โมงครึ่งหลัง10โมงครึ่งเนี่ยมันถึงจะเก็บได้แต่ระหว่างนั้นยังไม่ถึง10โมงครึ่งดีเนี่ยมีทีมงานเข้ามาเก็บส้มออกไปคือส้มเส้นชัยซึ่งผมพูดในฐานะตัวแทนนะเป็นตัวแทนนักวิ่งแล้วกันถ้าผมวิ่งมาแล้วผมไม่เจอเป้าหมายเนี่ยผมก็นะฮะเอาส้มหายนะครับอันนี้หายจริงๆผมก็คุยกับเจ้าที่ตรงนั้นเขาบอกว่าต้องเก็บแล้วเพราะว่าเปิดถนนมีรถเข้าถ้าเกิดว่าปล่อยรถแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เอาซุ้มลงเนี่ยเขาทำงานยากอันนั้นคือเด็กเขาเป็นคนเอาลงซึ่งเราก็ไปห้ามก็ไม่ได้แต่ลืมนึกถึงจิตใจของนักวิ่งซึ่งเขาวิ่งมาเนี่ยวัตถุประสงค์การวิ่งคือเขาต้องรอดซุ้มครับมันซุ้มศักดิ์สิทธิ์อ่ะฉันจะรอดแล้วฉันจบถึงแล้วและในนั้นเนี่ยบอยจำได้ไหมแต่ต้นเหตุคือใครปล่อยรถเข้ามาแล้วก็ยังไม่จบเลยอันตรายมากนั่นคืออันตรายนะนักวิ่งยังไม่จบทีนี้เราอ่ะทราบอยู่แล้วว่ายังมีนักวิ่งเหลืออยู่หลายท่านใช่ครับก็เลยคุยกับทีมงานน้องๆเลยอ่ะทีมชิวๆเลยว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อต้อนรับนักวิ่งที่ยังมาไม่ถึงในไหนมีซุ้มแล้วก็เลยทำเอาป้ายต่างๆแล้วก็บอยเนี่ยถือป้าย42เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นักวิ่งที่มาไม่ถึงเนี่ยเฮ้ยป้ายอยู่นี่เส้นชัยอยู่นี่นะอยู่นี่นะแล้วเชื่อไหมนักวิ่งที่วิ่งมาถึงปุ๊บเนี่ยเขามองหาซุ้มไงเราผมก็เลยอธิบายว่าซุ้มหายนี่แหละเส้นชัยก็กลายเป็นถือป้าย4